5นาที t อ p แคสต์ e ร e บปรุง e ุ e นาทีนำ t ส o อด u วยรู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเปี้ยสูงสุด30%เช็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่า สวัสดีครับ5 minutes podcast นะครับ mm hmm. คุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะวันนี้ผมเอาบทความจาก h u s s a n เ r ร n นนะครับชื่อว่า your best self is waiting to be discovered นะตัวตนที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยกำลังรอคุณไปค้นพบอยู่นะครับ mm hmm. เขามีสเต็ปว่าทำยังไงคุณจะเจอตัวตนที่ดีที่สุดของคุณนะฮะ mm hmm. เขาบอกว่าชีวิตเนี่ยนะชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับ ไอ้พริซึมอะไอ้ที่มันเป็นที่หักเหอของแสงตัวคุณเนี่ยมันเหมือนกับแสงนะฮะเมื่อผ่านพริซึมมาแล้วผ่านประสบการณ์ต่างๆมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีใหม่ที่อยู่อีกข้างหนึ่งของพริซึมเราคงพอจํารูปนั้นตอนเด็กก็เคยดูได้นะฮะเขามาเล่าถึง7จ็ดสเต็ปของการเจอคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับอันที่1นึ่เขาบอกว่าให้วางความคาดหวังลงก่อนนะฮะ วงความคาดหวัง,งองค์กรคําว่าความคาดหวังทั้งหมดทั้งมวลนี้คือแรงกดดันหรือว่าความรู้สึกที่มันมันทำให้เราว่าดูแบบไม่ถึงนาทีอะนะฮะเขาบอกว่า,าง,งี้ผมว่าน่าสนใจประเด็นนี้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเรามักสับสนระหว่างสิ่งที่เรามองหากับสิ่งที่เราต้องการไม่เหมือนกันนะฮะหวังว่ามันจะเป็นกับสิ่งที่จะเป็นไปได้สำหรับเราที่เราต้องการจะหานี่มันไม่เหมือนกันเราจะเริ่มเป็นเวอร์ชั่นของเราที่ดีขึ้นเนี่ย สิ่งแรกเราต้องทำคือเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับว่าตัวเราดียังไงไม่ดียังไงนะครับต่างๆนานาเหล่านี้และอย่าให้ไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันมาฉุดเราไว้ความคาดหวังหลายคนคิดว่ามันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราทํามันไม่ดีพูดมันไม่ดีหรือว่าจัดระบบมันไม่ดีเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวถ่วงเราด้วยซ้ำนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าให้ถอยหลังมาหนึ่งก้าวเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างงเนี่ยถ้าเราคลุกอยู่กับมันเนี่ยนะฮะ เราจะมองไม่เห็นผมชอบยกตัวอย่างอันนี้ยเวลาสมัยตอนที่แบบเป็นวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนก็มกักจะชอบมาปรึกษาปัญหาความรักใช่ไหมกับเราแล้วก็คุยปัญหาความรักกับเพื่อนเนี่ยนะฮะไอเรื่องเพื่อนเนี่ยโอ้โหเนี่ยคแนะนำเป็นฉากๆนะฮะแต่พอเป็นเรื่องเราเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะฮะคือแบบไปไม่เป็นอนะว่างั้นเธอะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราต้องการเวลาในการถอยกลับมาเพื่อมองกลับเข้าไปข้อที่สามเขาบอกว่า ให้วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมสําคัญกับเรามากๆจริงๆสิ่งแวดล้อมเช่นเพื่อนของคุณนะฮะคนรอบๆตัวคุณอะไรพวกนี้เนี่ยมันส่งผลต่อความคิดมันส่งผลต่อตัวตนของเราอย่างมากถามจริงๆว่าเอ๊ะที่นี่คือที่ที่ทดีที่สุดหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่แย่ที่สุดของเราหรือ,อยังนะครับข้อที่4นะฮะเขาบอกให้เขียนให้เขียน hierarchy of importance ให้เขียนความสําคัญของชีวิตคุณนะฮะเขียนแบบนี้นะฮะให้เขียนสิ่งที่คุณต้องการอ,อ่าในคาถามว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตให้เขียนอันนี้ตอบสักหนึ่งสองประโยคพอนะครับคุณต้องการอะไรในชีวิตนะครับอันที่สองเนี่ยให้เขียนห้าสิ่งที่สําคัญที่สุดของในชีวิตคุณเรียงจากสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เขียน core values ของคุณ5อย่างนะฮะ ขอวัลสุงุนห้าอย่างพอคุณเห็นทั้งหมดนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อเฮ้ยจริงๆเนี่ยไอสิ่งที่เราคิดว่ามันสาคัญอนะพอมาแมทช์กันสามอันนี้มันไม่สําคัญขนาดนั้นหรือบางอย่างเราคิดว่าไม่สําคัญจริงๆล้วสำคัญนะครับข้อที่ห้าเขาบอกว่าให้คุณรู้สึกใช้คําว่ารู้สึกโอเคที่อยู่คนเดียวเขวาไม่อยู่คนเดียวในที่นี้อาจจะไม่ใช่อยู่คนเดียวสั้นๆโดยคำน,นะครับอาจจะเป็นการอยู่คนเดียวในระยะยาวๆนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทักษะอันหนึ่งที่บางคนก็มีบางคนก็สบายๆอยู่แล้วอยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหาแต่หลายคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องฝึกให้อยู่คนเดียวให้ได้นานๆทําไมการอยู่คนเดียวถึงสําคัญเหตุผลเพราะว่าเวลาคุณอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับมันคือช่วงเวลาแห่งการตกผลึกคุณจะเข้าใจชีวิตคุณมากขึ้นถ้าคุณมีเวลาตกผลึกนั่นเองข้อที่หกครับเขาบอกให้ล้อมรอบตัวคุณเนี่ยในสิ่งที่คุณชอบอืมนะแต่ว่าอะไรนะ แปลว่าให้คุณลองทดลองหน่อยนะครับตั้งแต่เสื้อผ้าที่คุณใส่คุณจะใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมมาตลอดโดยไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าใส่ฉันก็ใส่ของฉันมาแบบนี้เนี่ยแต่ลองดูสิว่าเอ๊ะฉันฉันชอบแบบนี้จริงหรือเปล่าโดยการทดลองว่าอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างอาหารนะครับสิ่งของนะครับหรือแม้แต่ผู้คนที่เรารู้จักบางคนเราคน,คนประเภทนี้สมัยก่อนเราจะบอกว่าคนแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเราจะมีสติเตอร์โอไทป์แบบเนี้ยฉันไม่คุยด้วยฉันฉันไม่ไม่ชอบนะแบบนี้อะไรอย่างงี้ก็อ่านไปแต่ลองดูหน่อยนะฮะลองดูหน่อยนะครับ ข้อที่7จ็ดนะเขาบอกว่าให้กําหนด boundaries ที่ชัดเจน boundaries คือเส้นที่ชัดเจนว่าคุณจะทําหรือไม่ทําอะไรนะฮะว่าคุณจะทําหรือไม่ทําอะไรคุณจะยอมให้ตัวเองเสียเวลาในการเล่นโทรศัพท์มือถือ3ชั่วโมงหรือคุณจะไม่ยอมอย่างอันนี้คือ boundaries ประเภทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกําหนด boundaries ที่ชัดเจน7ขั้นตอนนี้เนี่ยจะช่วยคุณเนี่ยไปหาตัวตนของคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ .com